สวัสดีครับโอลาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนหมายเลข2068ครับถนนจากอำเภอขามทะเลสอนะครับออกไปยังอำเภอด่านขุนทดครับที่เห็นอยู่นี้คือไซต์งานของถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชนะครับด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับจุดนี้ห่างจากตัวอำเภอประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปเยือนไปชมนะครับจุดที่เป็นไซต์งานถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6ครับบางปะอินโคราชนะครับช่วงที่ข้ามผ่านถนนหมายเลข2068ครับห่างจากจุดนี้ไปอีกประมาณสักน่าจะไม่ถึง2กิโลนะครับตั้งแต่ถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชเมื่อสักครู่นะครับมีการขยายไหลทางออกทั้งสองข้างเลยครับถนนกว้างขวางขึ้นครับยาวต่อเนื่องไปจนถึงถนนมอเตอร์เวย์เลยครับถนนหมายเลข2068นะครับในอนาคตจะถูกบังคับให้ขึ้นสะพานข้ามถนนมอเตอร์เวย์นะครับมีการสร้างตัวสะพานช่วงที่ข้ามถนนมอเตอร์เวย์แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ครับถนนหมายเลข2068หลักกิโลเมตรที่8นะครับบริเวณนี้ล่ะครับจุดที่ต้องขึ้นสะพานข้ามถนนมอเตอร์เวย์ครับถนนมอเตอร์เวย์จะอยู่ในแนวซ้ายขวาครับผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับยังไม่มีการก่อสร้างสะพานข้ามตรงนี้คืบหน้าเลยครับเพราะว่ายังอยู่เหมือนเดิมเลยครับคือมีช่วงเดียวครับที่สร้างเสร็จก็คือช่วงที่ข้ามแนวถนนมอเตอร์เวย์ครับนี่นะครับบริเวณนี้เลยครับคือถนนมอเตอร์เวย์ครับด้านซ้ายและขวาครับถนนมอเตอร์เวย์ทั้งซ้ายและขวาก็ปูพื้นคอนกรีตเรียบร้อยครับแต่ว่าก็ยังไม่ 100% นะครับด้านนี้ก็ยังไม่ได้ต่อสะพานออกมาให้สามารถข้ามได้ครับเดี๋ยวเราจะวนกลับไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งขาเข้าของถนนหมายเลข2068ครับเดี๋ยวขอกลับรถก่อนนะครับกลับรถกลับมาแล้วนะครับผมจะลองเข้ามาในพื้นที่ของถนนมอเตอร์เวย์ก่อนครับอ
ื้นถนนเรียบดีครับแต่ว่าก็มีเศษกรวดอยู่ตามพื้นถนนนะครับถ้าทำความสะอาดแล้วก็น่าจะเรียบเนียนพอสมควรครับที่ตรงไปแล้วก็เลี้ยวเบี่ยงโค้งขวานะครับก็คือจะเข้าตัวเมืองโคราชนะครับไปบรรจบกับถนนบายพาสเมืองโคราชครับเดี๋ยวเรากลับรถกลับออกมาดูด้านหน้ากันครับสำหรับจุดนี้นะครับถ้าถนนมอเตอร์เวย์ถ้าตรงขึ้นไปก็จะไปอำเภอสูงเนินครับไปอำเภอสีคิ้วนะครับไปอำเภอปากช่องครับของสะพานข้ามแยกข้ามถนนมอเตอร์เวย์ตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6ที่ผ่านถนนหมายเลข2068ตรงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ8กิโลเมตรเศษๆนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลพามาชมพามาเยือนสายงานก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางปะอินโคราชนะครับช่วงที่พาดผ่านอำเภอขามทะเลสอนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ